กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในช่องทางสำคัญของเรา2ช่องทาง Facebook Live เพจ News 1แล้วก็ YouTube Channel News 1นะครับหากอยากพูดคุยกันในช่วงออกอากาศก็เชิญที่เพจ Facebook News 1นะครับคุณกิติตั้งข้อสังเกตน่าสนใจทำไมดาราขายสินค้าต้องโชว์บ้านรวยรถหรูกันตลอดไลฟ์สไตล์พอเพียงไม่เห็นเลยก็สังคมไทยอ่ะเขาขายสิขายตรงเป็นแบบนี้ไปเลยไม่รู้ไปเอาแพลตฟอร์มจากไหนมาคุณดูแม่ตักป่าเบียคุณดูไอ้บอสพอลบอสปันบอสสวยบอสต่างๆบอสกันบอสมินบอสแซมอย่างเงี้ยพี่แซมอาจจะไม่ค่อยเห็นบอสกันอย่างเงี้ยแล้วมีใครอีกอ่ะพีมาย่านั่นก็ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่รู้ใครสอนอ่ะหรือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มมาว่าแบบเพราะมันต้องขายตรงไงมันขายฝันมันคือการขายฝันถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่ถามว่ามันจะรวยอู้ฟู่ขนาดนั้นไหมอ่ะถ้าคิดให้ดีอ่ะคุณผู้ชมคะคนเรารวยแล้วอ่ะอยากจะให้คนอื่นรวยด้วยเหรอจะมาตัดช่องทางเราเหรอไม่มีค่ะมีแต่เขาให้เราเนี่ยไปช่วยหาเงินให้เขาให้คิดแบบนี้เนาะอีกความเห็นหนึ่งก็น่าสนใจพี่ใจทิพย์บอกว่าในอนาคตนิวส์วันจะมีรายการร้องทุกข์ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเกิดขึ้นมาก็ได้คือฟังน่าสนใจนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันเศร้านะครับคือถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรแบบนี้หรอกไม่ต้องมีสื่อที่แบบนึกออกว่าคือเราย้ำมาตลอดว่าช่องเราเนี่ยมีประเด็นใหญ่ๆที่ต้องไปทำอีกเยอะแยะเลยอย่างเอาง่ายๆ MOU 44เรื่องพลังงานอย่างเงี้ยที่ช่องอื่นไม่เล่นแล้วช่องเราติดตามมาตลอดมีความเข้าใจตื้นลึกหนาบางอธิบายเป็นฉากๆได้ถ้าจันประเทศมีโอกาสเอาเรื่อง MU44 ไปออกฟรีทีวีเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นปรากฏการณ์มากเลยนะไอ้พวก 70 กว่าเปอร์เซ็นต์จะได้เข้าใจสักทีแต่ก็นั่นแหละ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์มั้ยเธอเกือบ 80% น่ะที่นิด้าโพเขาไปถามมาเนี่ยคือนอกจากไม่สนใจก็ยังไม่สนใจไม่อยากรู้ด้วยจบข่าวเลยคือมันก็เศร้าก็คือดีใจที่สังคมคาดหวังกับสื่อในเครือ MGR ในเครือผู้จัดการคาดหวังแล้วก็ชื่นชมคุณสนธิแต่ในขณะเดียวกันมันก็เศร้านะคุณอุ๋ยบูดาเบลฟ์โพสต์ไว้ในแฟนเพจของตัวเองอะค่ะเรื่องคุณกฤตอนงค์อะถ้าคุณจำได้คุณอุ๋ยเนี่ยเคยแต่งเพลงเพื่อนหายเพราะขายตรงแล้วในเนื้อเพลงอะคุณก็มันคือความเป็นจริงที่แบบบางทีเพื่อนไม่เคยเจอกันนานมากกลับมาเจอกันอีกทีนึงแก้แล้วมีสินค้ามานำเสนอแก้คือแล้วเพื่อนก็จะหายไปคือบางทีเนี่ยนัดเพื่อนไปกินข้าวแต่ไม่ได้กินข้าวเรามีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยไปชวนลงทุนนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี59อ่ะ4ตุลาคม2559อ่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ขายตรงนำทีมโดยกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการพลังเครือข่ายโหและนักธุรกิจขายตรงออกมติว่าชื่อเพลงทำลายผู้ที่ทำธุรกิจนี้แล้วเรียกร้องให้เปิดเปลี่ยนชื่อเพลงเดี๋ยวนี้พี่อุ๋ยเขาก็เลยเปลี่ยนให้นะคะเขาก็เลยยอมเปลี่ยนให้ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็โพสต์เมื่อวานนี้บอกว่า8ปีที่แล้วคนที่ร้องเรียนให้ผมเปลี่ยนชื่อเพลงเพื่อนหายเพราะขายตรงก็คือเจ๊พัดนี่เองมีหน้าหน้าโคตรคุ้นแต่ต้องย้ำนะไม่ใช่ขายตรงทุกอย่างจะมีปัญหาหรือว่าจะไม่น่ารักธุรกิจขายตรงดีๆสินค้าดีๆมีนะครับอย่างหนึ่งที่ผมถ้าคุณผู้ชมมีเงินเนี่ยประกันชีวิตประกันสุขภาพอันนี้เป็นขายตรงที่มีเงินซื้อไว้เถอะจริงค่ะนะจริงค่ะแต่ส่วนจะเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาเช่นพวกธุรกิจขายสินค้าที่เขาจดทะเบียนถูกต้องสินค้าดีแต่อาจจะราคาสูงนิดหน่อยแต่หลายคนก็ติดใจก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองก็มีพวกนั้นก็อย่าไปรังเกียจเขาก็ทำธุรกิจของเขาเพราะมีคนออกมาบอกว่าทำไมอะที่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะที่แอมเวย์โอ้โหมีคนเข้าไปแบบบอกเขาก็ไม่ได้ทำธุรกิจนี้นะแต่ว่าเขาใช้อะไรอ่ะสบู่ก็มียาสีฟันเครื่องกรองน้ำแล้วก็อะไรที่ขัดรถอ่ะคุณโก้น้ำยาขัดรถอ่ะดีอันนี้ดีจริงญาติผมเนี่ยสมัครไม่ได้สมัครเพื่อจะไปขายสมัครเข้าไปซื้อก็มีใช่ใช่แล้วเขามีระบบอะไรที่มันชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนนะอยู่ไม่ได้หรอกแล้วอะไรอีกอ่ะกิฟต์เหรียญมิสทีนได้มั้ยอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็มีของที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกไม่ต้องจริงอ่ะเขาอยู่ไม่ได้แบบเป็น10 20 30ปีแบบนี้หรอกนะคะแต่ว่าอันนี้เราขายตรงๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ววันนี้พี่พิมพ์ยิ้มหวานเลยแล้วพิมพ์จะชิมโชว์แล้วพิมพ์จะแบบว่าเสียสละตัวเองแต่เดี๋ยวคุณโก้ต้องอ่านข่าวต่อไปอันนี้คือขนมปังเลยขนมปังกรอบนมหนึบค่ะอันนี้เป็นรสนมคุณผู้ชมเรามีหลายรสนะคะอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนี่ค่ะรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับแล้วก็อันนี้อยากจริงๆอ่ะพี่หม่องพี่พิมอยากชิมอันนี้เนยกระเทียมเหรอเนยกระเทียม
หอมสิพี่ชมคุณก็ลองดมก่อน คุณก็ลองดมก่อนเพราะว่าหอมปะเนาะอันนี้ค่ะใครที่เคยทานโชกุปังที่ร้านฟันปังแล้วเนี่ยคุณจะติดใจในความเหนียวนุ่มของขนมโชกุปังแต่วันนี้เรามีเมนูใหม่ค่ะบางท่านชอบแบบกรอบๆคุณโกอันนี้คือเอาโชกุปังมาอบกับกรอบค่ะถ้าอบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สาแก่ใจค่ะแล้วก็ท็อปไปด้วยเนยนมหนึบคืออันนี้สีขาวตรงกลางเนี่ยคือเนยนมหนึบค่ะคุณโกแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็มีเนยกระเทียมค่ะอยากกินเนยกระเทียมถุงละ60 บาทนะคะอันนี้น่ารักแล้วก็กำลังดีด้วยแต่ว่ากินก็น่าจะหมดแล้วแบ่งกันกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านฟันปันปั๊มปตท.ถนนวิภาวดีราบ1ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะถุงละ60 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีอื่นๆอีกด้วยที่อย่างคุณผู้ชมเห็นนะจะโอเลี้ยงจะยูสุสปาร์คลิ่งหรือจะเป็นหมูแท่งหมูทุบนะก็ไปหาซื้อกันได้สั่ง Delivery ก็ได้นะคะ Line Man ก็ได้ Grab ก็ได้ Robinhood ก็ได้พิมพ์คำว่าซันปันค่ะนี่ไงคุณนันทนาบอกมาเลยว่าวันที่24ที่จะมีงานความจริงมีเพียง1เดียวเนี่ยให้ทีมงานซันปันช่วยกรุณาเอาไปขายด้วยอร่อย ให้พี่พิมพ์ทานไปก่อนนะครับผมพาไปดูข่าวต่อแล้วกันรับท่านนายกหน่อยเมื่อวานนี้หลายคนเห็นแล้วเดินทางกลับมาจากการไปประชุมเอเปคที่เปรูนะที่หลายคนก็แซวว่าแหมกลับบ้านชุดเรียบร้อยเชียวแต่กางเกงอ่ะสีเมทัลลิกได้อีกอ่ะเธอมันไม่ได้อ่ะคุณก็ไม่ได้มันไม่สุภาพเฮ้ยไม่มีใครแบบให้ความรู้เรื่องชุดเรื่องอะไรเลยเหรอมันมีคนไม่กล้าให้ความรู้หรือว่าให้ไปก็ไม่สนใจหรือเปล่าก็เป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกเนี่ยนะแต่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะเธอมีคนเขาแซวว่ามีเงินแต่ไม่มีรสนิยมเนี่ยอุ๊ยแรงอันนี้ยังพอโอเคนะคุณก็แต่อันนี้คือแต่งตัวแพงแต่ไม่รู้กาลเทศะไม่รู้มารยาทอันนี้หนักค่ะครับแต่เมื่อวานนี้พี่วีตั้งข้อสังเกตกับพวกเราข้อหนึ่งน่าสนใจคือถ้าไปเทียบกับน้าเขาอ่ะคุณยิ่งรักเนี่ยตอนที่เป็นนายกก็แต่งตัวโอเคนะแต่งตัวที่ดีนะคำว่าดีคือดีสมฐานะที่เป็นนายกอ่ะไม่ต้องแบบแฟชั่นจ๋าแล้วไม่ต้องแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งที่แบบเขาก็ซื้อได้แต่เขาแต่งให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะแล้วก็ไม่ต้องแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเธอทุกวันเนี่ยคือนอกจากลุ้นว่าจะพูดอะไรวะยังต้องลุ้นเลยว่าจะแต่งตัวอะไรเนี่ยลุ้นว่าพูดอะไรใช่ไหมเปิดไปดูเพจผมไม่ได้ดึงมาเห็นละเห็นละเห็นละเดี๋ยวเผื่อถ้าสนใจเพจบูรพาไม่แพ้เห็นละเห็นละน่าสนใจดีครับเป็นรายงานของต่างประเทศด้วยนะแต่ว่าไปดูเมื่อวานกันก่อน11:45 นครับนางสาวแพทองธารนายมตรีและคณะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพภายหลังเดินทางเยือนนครลอสแองเจลิสสหรัฐแล้วก็เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่31และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องณกรุงลิมาของสาธารณรัฐเปรูระหว่าง10-18พฤศจิกายนนะคุณผู้ชมก็สังเกตการแต่งตัวตอนเดินทางกลับมาแล้วกันนะครับสกาบอกว่าระหว่างนั่งเครื่องกลับมาเนี่ยนายกมีการประชุมวงเล็กสรุปประเมินผลภารกิจเดินทางต่างประเทศด้วยทันทีที่มาถึงนี่เลยผบ.ตร.พลตรีกิตติรัตน์พันเพชรเข้ารายงานนายกถึงการประชุมกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่10จะมีขึ้นพรุ่งนี้นะครับ20พฤศจิกายนช่วงบ่ายวาระสำคัญคือการแต่งตั้งนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาจนถึงผู้บัญชาการนะครับก็จะใช้กฎหมายตามพรบ.ตำรวจปี65เป็นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งครั้งแรกด้วยขณะที่เลขาธิการนายกคุณณัจจรีอนันตสินนำวาระที่จะเข้าพิจารณาในครม.วันนี้ไปรายงานให้กับนายกรับทราบนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าผบ.ตร.มารายงานเรื่องอะไรนายกไม่ตอบนะยิ้มบกไม้บกมือก่อนจะหันไปเห็นลูกๆมารอรับจึงพูดกับสื่อมวลชนบอกว่าขอไปหาลูกก่อนพรุ่งนี้เล่าให้ฟังแล้วก็ไปที่รถโผล่เข้ากอดลูกๆนะครับด้วยความดีใจพร้อมอุ้มลูกแล้วบอกว่าไม่รู้เลยว่าจะมารับนอกจากนี้ก็มีคุณปีดกสุขสวัสดิ์สามีมารับลูกด้วยนะก็คุณอิงเขาก็หอมแก้มลูกๆกันนะครับจริงๆภาพนายกหอมแก้มเนี่ยหลายคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่เขาก็บอกว่าปกติหลังๆเขาไม่ค่อยหอมแก้มเด็กกันนะเพราะว่ามันป่วยง่ายอ่ะเด็กยุคนี้อ่ะลูกเขาชอบก็ปล่อยเขาไปนะครับทำไมเขาชอบใส่แบบสูตรตัวใหญ่นะอันนี้กระโดดเอาเจอลูกกระโดดเธอเด็กที่ไหนไหนย้อนภาพกลับไปใหม่สิรู้แหละว่าดีใจที่เจอลูกแต่ต้องกระโดดขนาดนี้เลยหรอท่านนายกนายกเด้อพี่หม่งย้อนภาพกลับไปใหม่ให้หน่อยค่ะคือเป็นคุณแม่อายุไม่เยอะเป็นผู้นำประเทศไม่ผิดนะครับต่างประเทศก็มีแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพอะไรแบบนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดูนะดูนะจะลูกปุ๊บเอ๊ะ
เนาะพาไปดูอันนี้ดีกว่าเพจบูรพาไม่แพ้ค่ะอันนี้ย้อมความนิดนึงคือเป็นการประชุมอาเซียนที่สปป.ลาวตั้งแต่ช่วงวันที่10ตุลาก่อนค่ะ6ถึง10ประมาณนั้นแล้วคุณเห็นไหมว่าการปิดท้ายการประชุมอาเซียนซัมมิตนายกไม่อยู่นายกไม่อยู่ค่ะอันนี้มันเป็นภาพที่ส่งกันมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะว่าแบบเฮ้ยธงไทยแลนด์เราต้องนั่งข้างกับท่านพระราชาธิบดีมั้งถ้าจำตำแหน่งผิดขออภัยของบรูไนถ้าจำไม่ผิดคุณก็แล้วก็มีไทยแลนด์แล้วก็เก้าอี้ตรงไทยแลนด์อะว่างตอนแรกก็แบบคนที่เขาได้ข่าวมาเขาก็ไม่แน่ใจว่าไอ้แกล้งหรือเปล่า AI อะไรยังไงหรือเปล่าหรือมาช้าหรือเปล่าจนกระทั่งเข้าไปได้คลิปจากทีวีสปป.ลาวมาครับตรงนั้นเนี่ยพอช่วงหลังจากนั้นเป็นคุณมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศอะไปนั่งไม่ใช่ประชุมไปนั่งปิดท้ายแทนซึ่งเสียมารยาทมากคือผู้นำประเทศอื่นเขาอยู่มันต้องอยู่คุณก็ตัวเองเป็นผู้นำไปสอบถามจากต่างประกระทรวงการต่างประเทศเขาอ้างว่านายกติดภารกิจด่วนเรื่องอะไรอะช่วงนั้นจำไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้จะด่วนไม่ด่วนยังไงก็ไม่ได้เพราะคุณรู้กำหนดการล่วงหน้าแล้วและตามมารยาทอะค่ะดูปากอาชานะคะมารยาทค่ะหรือมันไม่เคยมีอะคือไปก็ต้องรู้มันต้องอยู่ให้จบถูกไหมคะคุณเป็นผู้นำอะต้องอยู่ให้จบจะชอบไม่ชอบจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องอยู่ให้จบภารกิจนั้นมันเป็นการให้เกียรติผู้นำชาติอื่นๆครับไม่อยู่ไม่ตอบเงียบถ้านักข่าวเจอนายกวันนี้ฝากถามให้หน่อยก็แล้วกันว่าด้วยเรื่องของประชุมอาเซียนซัมมิตว่าทำไมจึงไม่อยู่ตอนจบการประชุมด้วยนอกจากนี้เนี่ยมันมีประเด็นเพิ่มเติมออกมาเมื่อวานเพจบูรพาไม่แพ้นะครับเอาข้อความที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของทางการสหรัฐอเมริกาแชร์ขึ้นมานะค่ะคือเขาเป็นเว็บไซต์ทางการที่เขาเอาไว้รายงานว่าทางรัฐมนตรีของเขาเนี่ยไปพบปะกับผู้นำประเทศต่างๆและมีการหารืออะไรกันไปบ้างบางช่วงบางตอนของเอกสารรายงานการหารือกันในระดับผู้นำเลยนะครับมันมีคำภาษาอังกฤษอะที่ความหมายมันคือฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเขียนอยู่ในบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ของการพูดจาตอบโต้กับทางนายกของไทยเขียนว่า inaudible คือฟังไม่ออกว่าพูดอะไรจับใจความไม่ได้อ่ะเป็นช่วงระหว่างการหารือระหว่างนายกของไทยกับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่สปป.ลาวนะแล้วทางฝ่ายเลขาของทางสหรัฐเขาก็ทำสรุปเอาไว้แล้วก็เผยแพร่ออกเว็บไซต์เข้าไปดูได้เลยนะครับบอกว่าฟังไม่เข้าใจในบันทึกถอดเสียงสนทนาเนี่ยฟังหลายรอบแล้วก็จับใจความไม่ได้ก็เลยวงเล็บไว้ว่า inaudible ซึ่งในเพจบูรพาไม่แพ้อ้างแบบนี้ได้ยินมาว่าฝ่ายไทยเห็นแล้วงานเข้าพยายามขอให้สหรัฐลบข้อความดังกล่าวแต่สหรัฐก็ย้ำว่าก็ฟังหลายรอบแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะสุดท้ายในสรุปรายงานการหารือกันก็เลยออกมาแบบที่เห็นมีอยู่2จังหวะนะครับฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาลบให้ป่ะก็ไม่ลบก็ไปดูต้นทางเนี่ยมีลิงก์ด้วยกดเข้าไปดูเนี่ยเว็บไซต์ทางการ State Golf ของสหรัฐเลยอ่ะ Secretary Anthony Blinken พบปะกับไทย Prime Minister นั่นแหละแล้วก็มีคำนี้อยู่บอกฟังไม่รู้เรื่องคือเขาเป็นบันทึกถอดเทปอ่ะนะแล้วก็เอาที่สบายใจคนบอกใช้ล่ามก็ได้ไม่ใช้ไงจ้าอ่ะผมพาไปดูโผสิกากีแล้วกันเพราะมันมีตำแหน่งหลายอันอ่านยากนิดนึงนะครับค่ะวันนี้ช่วงบ่ายโมงเนี่ยพลตรีกิตรัตน์พันเพชรผบตรจะเรียกประชุมรองผบตรแล้วก็จะได้ตำรวจนะเป็นการเขาเรียกประชุมบอร์ดกันกรองกันกรองรายชื่อที่จะเสนอนายกพรุ่งนี้นะครับคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นการประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาคุณสมบัติในระดับรองผบตรแล้วก็จะเรียกตำรวจจนถึงผู้บัญชาการนะครับปีนี้รองผบตรว่าง4ตำแหน่งผู้ช่วยว่าง7ตำแหน่งผู้บัญชาการว่าง14ตำแหน่งรวม25ตำแหน่งเยอะเลยนะมีการโยกระนาบด้วยเนี่ยรวมทั้งสิ้น 30-40 ตำแหน่งตามข่าวเอาเก้าอี้นี้ก่อนผบชน.นครบาลนะครับ คนที่จะมาแทนพลต.ทิติแสงสว่างที่จะเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผบตรตามลำดับอาวุโสเนี่ยปรากฏชื่อ2คนพลตรวจโทสันติชัยนิรามัยอันนี้เราคุ้นชื่อกันอยู่นะปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการสำนักงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับนักเรียนในร้อยตำรวจ48ใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอดีตผบตรขยับมาแรงเบียดกันอยู่กับพลตรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการภูธรภาค7นักเรียนในร้อยตำรวจ40
ได้รับแรงหนุนจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ตามรายงานข่าวของไทยโพสต์แต่อยู่ที่ว่าพลตรีนายวัฒน์จะขยับขึ้นหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เคยยืนยันว่ายังไม่อยากขยับไปไหนนะเช่นเดียวกับตำแหน่งสำคัญอื่นๆมีการพลิกไปพลิกมาอยู่นะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมีชื่อของพลตรีพนุมาตรบุญยลักษณ์รองผู้การตรวจคนเข้าเมืองนักเรียนในร้อยตำรวจ41มาแรงส่วนตำรวจสอทเนี่ยสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเทคโนโลยีมีชื่อพลตรีมนทนบัวจีบรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลในร้อยตำรวจ43รับแรงหนุนจากอดีตนายกเช่นกันมีโอกาสเข้าวินสูงเก้าอี้ภูธรภาค2มีชื่อพลตรีโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในร้อยตำรวจ41เดิมมีข่าวไปภาค4แต่ว่าไปๆมาๆจะกลายเป็นมาอยู่ภาค2นะมีชื่อของผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับพลตรีโทเสนิษฐ์สำราญสำรวจสำรวจกิจขยับออกจากครูใหญ่โรงเรียนในร้อยไปนั่งผู้บัญชาการกองการศึกษานะครับส่วนพลตรีวัฒนายี่จีนรองผู้บัญชาการภูธรภาค7ในร้อยตำรวจ40มีโอกาสขยับขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจแทนที่น้องของเสหิพลตรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานคนปัจจุบันที่น่าจะถูกโยกไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตรวจโทยิ่งยศเทพจำนงครับผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลในร้อยตำรวจ41เนี่ยได้รับแรงหนุนจากสายการเมืองจากสระแก้วล่าสุดมีชื่อไปนั่นภาค1ส่วนพลตรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองบัญชาการภาค6ในร้อยตำรวจ43ได้รับแรงหนุนจากอดีตนายกอีกแล้วถูกส่งไปคุมอีสานนั่งบัญชาการภูธรภาค3พลตรีปรัชญาประสานสุขรองสตม.ได้รับแรงหนุนจากอดีตนายกขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรีฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์รองผู้บัญชาการภาค2ในร้อยตำรวจ42แรงหนุนอดีตนายกไปคุมอีสานบนเป็นผู้บัญชาการภาค4แล้วก็พลตรีบัณฑิตตุงคะเสรณีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ในร้อยตำรวจ41อาวุโสลำดับ1ครับจะไปคุมสันติบาลคุมงานข่าวอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการปรับโผเนี่ย เกิดขึ้นภายหลังจากช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีอดีตรัฐมนตรีตัวอยู่พักหนึ่งใจอยู่อีกพักหนึ่งใครอ่ะนำสามตำรวจที่อาวุโสเพียง3ปีเข้าไปพบเจ้าของร้านมาม่าดูตัวก่อนจะออกตั๋วให้นั่งเก้าอี้ใหญ่ข้ามหัวกลุ่มอาวุโสสูงนอกจากนี้ก็มีตำรวจอีกหลายรายเข้าไปแสดงตัวขอกินมาม่าจนมีชื่อได้ตำแหน่งระดับเกรด A เช่นเดียวกันฉันไม่เอ่ยชื่อนะให้ไปฟังฉันลงเสียงเมื่อวานนี้เธอเขาบอกด้วยว่าแหล่งที่มาตำรวจสามคนเนี่ยมาจากไหนยังไงถ้าจะฟ้องก็ฟ้องทางโน้นแต่ก็สนิทกันอะทำไมล่ะถูกไหมคุณโก้เนี่ยสิบกว่าปีผ่านไปการเมืองเก่าเมื่อก่อนเคยทำยังไงก็กลับมาก็ทำอย่างนั้นคืออย่างนี้ด้วยความที่ปีนี้ค่ะจะเป็นการใช้พ.ร.บ.ตำรวจปี2565มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2567หลักใหญ่ใจความสำคัญคือต่อไปนี้ตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยจะไม่ใช่ดูแค่เมื่อก่อนมันจะต้องดูอาวุโสความสามารถในการสืบสวนสอบสวนไม่ละค่ะพ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่เอาเป็นว่าอาวุโสสูงสุดขึ้นเป็นผบ.ตร.มันจะได้แก้ปัญหาได้เพราะเราเห็นสมัยที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยจุดตั้งต้นมันอาจจะมาจากเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.หรือไม่มันถึงมีเรื่องมีประเด็นแล้วก็มีความวุ่นวายจนกระทั่งเป็นความร้าวฉานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นตำแหน่งผบ.ตร.ไม่ต้องเถียงกันละอาวุโสสูงสุดขึ้นเป็นผบ.ตร.เลยแต่ทีนี้ตำแหน่งรองลงมาอย่างรองผบ.ตร.หรือว่าผู้บัญชาการภาคไม่มีอาวุโสมาเป็นส่วนประกอบหลักค่ะเพราะฉะนั้นฝุ่นตลบและขาขวิดตามรายงานที่บอกส่วนจะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวลือคือเรื่องจริงที่มาก่อนเวลานะคะแล้วเขาไม่มีกล้องวงจรปิดให้ดูหรอใครไปพบใครยังไงไม่มีหรอจะมีไหมจะมีไหมนี่ก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงค่ะจากกรณีของทักษิณชินวัตรที่ไปปราศัยนะคะคือนอกจากจะกัดเขาไปทั่วขอใช้คำนี้ก็แล้วกันนักร้องอ่ะพรรคประชาชนคราวนี้โดนกัดหนักมากโดนฟัดหนักมากค่ะเรียงออกมาโต้ทักษิณกันเป็นตับเลยไม่ว่าจะเป็นพิธาเพราะว่าเขาหวานไปหมดใช่ป่ะตั้งแต่ธนาธรพิธาแล้วก็ใช้ธวัฒน์แล้วก็ใครต่อใครจนกระทั่งล่าสุดหัวหน้าเทงค่ะหัวหน้าเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะแล้วก็นายสรายุทธใจหลักเลขาพรรคจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดตัว
ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจของพรรคประชาชนที่จะมีการเลือกกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นะคะคือตอนนี้ที่เลือกกันเนี่ยประปรายกันเนี่ยเพราะว่านายกคนเก่าเขาลาออกไปก่อนแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะเลือกพร้อมกันทั่วประเทศโน่นค่ะกุมภาพันธ์68ค่ะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนเขาเปิดตัวเลยนะคะว่าเขาจะส่งใครลงในนามพรรคบ้างโอเคเปิดตัวผู้สมัครก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าในส่วนของทักษิณนะคะคือนักข่าวไปถามอะค่ะว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยนำทัพช่วยหาเสียงนายกอบจเองเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมอะไรไหมและกรณีที่ไปตอบโต้คุณทักษิณด้วยนะคะเจ้าตัวบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่กังวลเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณเป็นใครเป็นพรรคไหนก็ตามที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็คือว่าจะต้องได้รับการติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายได้กว้างขวางยินดีถ้าจะมีแกนนำคนอื่นๆลงมาช่วยหาเสียงระดับท้องถิ่นจะได้คึกคักขึ้นส่วนถามว่ากังวลไหมในการลงพื้นที่ของนายทักษิณมั่นใจว่ากระแสดีอีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายประชานิยมออกมาอีกนะคะมันจะช่วยเสริมให้นายกอบจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดดเด่นหรือว่าได้รับการเลือกตั้งไหมณัฐพงศ์บอกไม่ได้กังวลอะไรก็ยังมั่นใจอยู่ว่าพรรคประชาชนมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลือกตั้งในวันที่24พฤศจิกายนนี้อันนี้คือที่อุดรนะคะนโยบายอื่นๆก็เชื่อมั่นเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคจะนำเสนอได้ก็ให้ประชาชนติดตามกันแล้วกันทีนี้นักข่าวถามเรื่อง112ค่ะที่มักจะถูกนำมาโจมตีด้วยเนี่ยพรรคประชาชนมีจุดยืนยังไงนายณัฐพงศ์บอกว่าจากการนำเสนอนโยบายไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ส่วนข้อพาดพิงทั้งหลายตนเชื่อว่านายธนาธรก็ออกมาชี้แจงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นและไม่ใช่เงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่แล้วด้วยซ้ำยืนยันว่าไม่มีประเด็นนี้ส่วนกรณีผู้สมัครของพรรคเคยทำงานให้คสช.จะขัดกับจุดยืนของพรรคไหมนายณัฐพงศ์บอกว่าผู้สมัครเขาตอบบนเวทีไปแล้วก็คิดว่าชัดเจนเพียงพอแล้วส่วนแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคประชาชนชกใต้เข็มขัดณัฐพงศ์บอกไม่ได้ใต้เข็มขัดคือถูกพาดพิงก่อนก็ออกมาใช้สิทธิ์ตอบโต้ก็แค่นั้นเองส่วนผู้สมัครเนี่ยก็ตัวผู้สมัครหมายถึงว่าเนี่ยที่เป็นจะเป็นตัวแทนของพรรคเนี่ยนะคะเขาก็พิจารณาจากตัวผู้สมัครเองแล้วก็นโยบายเป็นหลักแล้วก็ความพร้อมของผู้สมัครนโยบายต่างๆจุดยืนอุดมการณ์นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นพรรคที่เปิดกว้างแต่จะทำอย่างไรให้เรามั่นใจว่าทุกท่านที่จะมาร่วมหัวจมท้ายลงสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคประชาชนพอเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยจะสามารถทำงานได้อย่างตรงไปตรงมาคืออย่างน้อยอ่ะก็เขาก็อยากจะชนะอยากจะชนะสักอบจแห่งนึงคุณกบโถเอ็นดูเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวผมพักสักครู่ก่อนดีกว่าครับช่วงหน้ามาไล่เรียงเรื่องจดหมายส่งถึงรัฐบาลหลายประเด็นรวมไปถึงเดี๋ยวมีเวลาข่าวสุดท้ายไปดูเรื่องของปฏิบัติการตำรวจจับแก๊งจีนเทาเบอร์ใหญ่มีอะไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับค่ะ